ดูต่อครับอันนี้น่าสนใจครับคุณเชอร์แมนนะครับมีการพูดประโยคที่เด็ดนะในในสภานะครับน่าสนใจครับมีการอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของการ Print Money out of thin air การพิมพ์เงินจากอากาศเนี่ยย้ำนะฮะค,คือจะโจมตีคริปโตนั่นแหละบอกว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นพวกเงินที่พิมพ์จากกระดาษนะฮะแต่พูดไปพูดมาเนี่ยดันหลุดนะฮะดันหลุด พูดถึงเงินตัวเองนะเงินของ US อลลาร์เนี่ยแล้วนะพูดว่างไงฮะพูดว่าของเราของเราก็ทำเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูบางช่วงตอนนะโคตรตลกเลยนะตอนที่เป็นไวรัลไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับสาหรับอีคลิปนี้นะฮะคลิปโตมันคือเงินที่พิมพ์จากกระดาษนะฮะแบบประมาณว่ามันไม่ดีนะพอมาพูดมาพ,พูดของฝั่ง US ของเราก็เป็นเหมือนกันโคตรตลกเลยนะฮะฟังนะหนึ่งล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะจากการโพสไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย Crypto bros make money literally by making money and they've made over a trillion dollars. Out of thin air. Out of thin air. Um, they'll accuse the US government of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the US government. Crypto bros make money literally by making money and they've made over a trillion dollars. <laughs> out of thin air. เอาฟินเนอร์สแบบมาจากอากาศเลยคุณรู้ไหมไอ้คริปโตเนี่ยทำเงินจากอากาศเป็นหมื่นพันพันล้านเลยนะฮะอืม uh, They'll accuse the U.S. government of making money out of thin air แล้วถ้ามาถามว่า U.S. government เนี่ยหมายถึงว่าแบบไอ้ U.S. government เนี่ย make money out of thin air หรือเปล่านะ maybe we do, but we we're do บางทีก็อาจจะใช่นะ <laughs> ยอมรับเลยนะ Maybe we do the U.S. government แต่เราเป็น U.S. government ไง เห็นผนตลงนะเออถ้ามาถามว่าเราถ้าพูดประมาณว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทายแบบปกตินะก็ประมาณว่าคุณรูไหมคริปโตเนี่ยทาเงินเป็นพันพันล้านจากซินแอนะจากอากาศเลยนะแล้วถ้ามาถามว่า U.S. government เนี่ยออทำเงินจากอากาศแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะใช่นะแต่เพราะเราเป็น government เนี่ยแต่เพราะเราเป็น U.S. government เนี่ยเราก็เลยทําได้นะ โอ้โหวไวเล่านี้ทุกคนแซวกันชิเป่งเลยนะประมาณนั้นแบบว่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะครับ maybe we do นะครับ maybe we do but we are U.S. government นะแต่แต่เพราะเราเป็น U.S. government เราเลยทำได้นะเพราะอยู่ไม่ใช่ U.S. government อยู่ก็เลยทำไม่ได้นะครับเนี่ยที่หลายคนชอบแซวนะว่านี่คือการเพ็กด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ เงินที่ถูกแบกโดยอาวุธยุทโธปกรณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่แบกด้วยทองนะแบกด้วยอย่างอื่นแทนนะอ่ะประมาณนั้น